จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะนำผู้บริหารบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อใช้ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ